ดีครับวันนี้ผู้ช่วยเฟิร์สชานครับนี่จะแบบมาอัดเกมเบสบอลอีกแล้วเนอะซึ่งก็ตัวเกมเนี่ยได้อัปเดตมาแล้วนะฮะก็คือเหมือนว่าจะอัปเดตอยู่ในทีมฮาโลวีนมั้งเพราะว่าไอตัวหน้าปกของตัวเกมใหม่อ่ะคือเป็นเกี่ยวกับเรื่องฮาโลวีนนะซึ่งตอนแรกก็กะว่าจะในตัวดาบลิมิเต็ดคาวก่อนเนอะแต่ว่าก็หมดไปแล้วนะก็ของใหม่มาแทนนะครับก็กะว่าจะทำเหมือนเดิมเนอะแต่ว่าก็เดี๋ยวก็จะเริ่มอัดแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยคือมันมีความน่าสนใจอยู่อย่างนึงนะเพราะว่ามันเขียนว่าแบบคำวิสเปเชียลสแลชเอฟเฟกต์ก็คือปกติดาบอ่ะคือมันจะแบบตีปกติใช่ไหมแบบเนี้ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันก็จะแบบตีแค่ปกตินะแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยมันเขียนว่าสเปเชียลสแลชเอฟเฟกต์เนี่ยก็อาจจะแบบเป็นวิธีการอย่างอื่นหรือเปล่านี่คือไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าจะถ้าแบบผมคาดการณ์นะคือถ้าแบบผมซื้อมาคือไอตัวดาบอะการที่แบบมันตีบอลเนี่ยมีโอกาสที่แบบมันจะโค้งขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือไม่ชัวร์จริงๆนะก็เลยจะแบบมาลองซื้อก็มาทำให้ดูเนอะแบบมันโค้งขึ้นจริงๆหรือเปล่านะแต่ว่าต้องรีบทำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดตานะฮะโอเคโรบัคผมขึ้นสวรรค์อีกแล้วรอบสองนะฮะโอเคในเมื่อผมซื้อมาแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้เนอะอู้สวยนะเดี๋ยวก่อนคือเขาทำตรงมุมตรงนี้มาสวยดีแต่ว่าคือโดยส่วนตัวรู้สึกว่าตัวมันในตัว Trident ของผมอะไอตัว Cyber Trident คือรู้สึกว่ามันดีกว่าเพราะว่าแบบมันไม่รู้ดิรู้สึกว่าแบบถนัดแบบชินตากับสีฟ้ามากกว่าแบบสีแดงมันแปลกแล้วมันตียังไงเนี่ยคือผมขอให้บอลมาหาผมหน่อยได้ป่ะเนี่ยมาหน่อยบอลยังไม่มานะฮะโอเคเดี๋ยวก็หวังว่ามันจะมาหาผมนะแต่ว่าเซิร์ฟนี่คือเอาตรงๆมีแต่คนเล่นเก่งๆอ่ะแล้วคิดว่าผมจะชนะได้สักรอบไหมเนี่ยคลิปเนี้ยคือเขาก่อนที่แบบโหชนะ300รอบอ่ะแล้วคิดว่าผมจะชนะยังไงอ่ะหวังว่าจะรอดแล้วกันนะโอเคบอลมาหน่อยคือแบบอยากดู Special Specific มากเลยอ่ะโอเคนี่ไงแค่ที่แบบผมพูดคือแบบเขาเล่นแบบโหดกันมากเลยอ่ะคือไม่ชัวร์แบบตัวเองจะรอดหรือเปล่าไงเนี่ยพอมันมาอู้โอเคผมเห็นละแล้วใครใช้สกิลเอฟเฟกต์ฟรีซอ่ะไม่มั่นใจแล้วเนี่ยคือถ้าแบบมันวนมาหาผมคือแบบมันตายแน่ๆเลยนะเมื่อกี้แต่ว่าตัว slash effect เมื่อกี้คือถือว่าแบบค่อนข้างสวยดีนะแต่ว่าไม่ชัวร์แบบมันมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องการที่ว่าแบบมันสามารถแบบบอกโขมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือไม่ชัวร์นะมันมีส่วนหรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนกับว่ามันไม่มีส่วนแบบดูแล้วไม่มีส่วนเลยเพราะว่าเหมือนก็แบบมันตีเฉยๆแล้วก็แบบมีแค่เสียงหรือว่ามีแค่เสียงนะฮะมีแค่เสียงแล้วก็วิชวลเอฟเฟกต์นิดนึงตอนที่มันตีนะฮะแต่ว่าถ้ามีผลอะไรกับบอลหรือเปล่าไม่มีหรือว่ามีเพราะปกติคือแบบผมตีคือมันไม่เคยแบบโค้งขนาดนั้นนะตัวบอลอ่ะนี่ผมไม่รู้เดี๋ยวก่อนทำไมอีกคนนึงเขาใช้โคกิ้งอะบิลิตี้อ่ะผมไม่กล้าโอ้เฉยเลยคือเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าผมฆ่าคนนั้นได้นะโอเคแล้วคนนี้คือผมฮะเดี๋ยวก่อนคือทำไมคนเมื่อกี้ก็คือแบบอยู่ก็ยอมแพ้อ่ะเอ้ยแป๊บนึงผมประมวลผลไม่ค่อยทันคือแบบอยู่ๆคนนั้นเขาแบบหยุดนิ่งเลยอ่ะแบบปล่อยให้ตัวเองโดนฆ่าเนี่ยนะคือใช่บรรยากาศก็ดีนะฮะก็อู้ไม่สังเกตเห็นคือมันเป็นไลท์ซอร์ด้วยเหรอเอ้ยอันนี้คือผมเพิ่งสังเกตเห็นนะเดี๋ยวอาจจะต้องไปลองดูกับทริเดนด้วยตรงนี้คือไม่เห็นเลยอ่ะมันต้องมาอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นด้วยอ่ะอู้ยาผมเข้ามาเอียว คืออู้เนี่ยมันจะชอบเอาผมเข้ามาเอียวแล้วคือผมยังไม่อยากฆ่าใครนี่คือสีแดงอยู่ตรงนี้แล้วตรงไหนแดงอีกเนี่ยคือไม่ชัวร์ตรงนี้แดงป่ะแดงด้วยนะฮะแล้วข้างบนเนี้ย
ไม่แดงนะแดงคือเหมือนมันจะแดงแค่ตรงแพลตฟอร์มรอบแมปนะไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมนะครับแต่ว่ามันก็อู้เมื่อกี้เกือบโดนผมโอเคโอเคผมขอซีเรียสกันโอ้แฮ่โอ้คือผมลืมเปิดเกราะด้วยแหละก็ไม่เป็นไรก็ผมก็ผิดเองแหละนะแต่ว่าสรุปก็คือตัวนี้เนี่ยมันมี ability ในการแบบให้แสงสว่างนิดนึงกับ texture หินด้วยใช่นี่ไงจากที่แบบเพื่อนๆเห็นเลยนะคือมันจะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็นตัว choice dance มันจะมีไหมเนี่ยน่าจะเพราะเหมือนกับมันก็น่าจะมีด้วยไม่อ้าวไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหรือว่ามีเหมือนกันนะมีเหมือนกันโอเคก็คือตัวไอตัวเนี้ยคือมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าเหมือนว่ามันจะเข้มกว่านะแล้วส่วนของตัว special effect เนี่ยคือตัวไซเบอร์ทอนนะฮะคือไอตัวเนี้ยมันต่างกันก็คือตัวไซเบอร์ทอนเนี่ยมันจะไม่มีแบบspecial slot effect แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีก็คือแบบ horizontal hit ก็คือแบบตีตามแนวนอนตามเส้นขอบฟ้านะก็คืออันอื่นเหมือนว่ามันจะเป็น vertical hit หรือไม่ก็แบบตีลงมา45องศามันก็ตีขึ้น45องศานะก็ก็ถือว่าแบบเป็นความยูนิคอะแต่ว่าที่แบบยูนิคหลักๆเลยก็คือในส่วนของตัวตอนที่แบบเราตีอะมันจะมีเสียงแบบเสียงตีที่เป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์นะซึ่งก็ก็ไม่รู้ดิก็เหมือนว่าแบบเป็นการแบบคอนเฟิร์มแบบเราตีโดนจังๆแน่นอนนะแต่ก็โดยส่วนตัวรู้สึกว่าการที่แบบผมใช้สกินตัวเนี้ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันให้ความโซลิดกับตัวดาบอะคือไม่ชัวร์จะแบบให้อธิบายยังไงดีแต่ว่าคือมันจะรู้สึกว่าตัวดาบอะมันมีความแน่นนะฮะเพราะว่าคือเสียงตีอะมันตีดังโอ้โหแล้วมาโดนผมอีกอะแต่ว่าผมขอแบบเว้นระยะห่างไว้ก่อนแล้วกันคือมันตีรังแล้ววงตีอ่ะค่อนข้างกว้างนะฮะมันเลยดูเหมือนกับแบบเราตีแรงด้วยแหละคือจะให้พูดยังไงคือมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าจะเอามาตัดสินว่าคุ้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะมีส่วนด้วยนิดนึงในส่วนของเรื่องฟีลลิ่งของการใช้ดาบนะแต่ว่าก็จะไม่เอามาเป็นแบบจุดตัดสินหลักมากแล้วกันนะก็จะเอาอยู่ที่แบบความคุ้มค่าวิชวลเอฟเฟกต์แล้วก็โอเคเปิดเกาะไม่ทันเมื่อกี้เกือบไม่ทันโอ้โหแล้วมาหาผมอีกแล้วคือข้อดีอย่างหนึ่งก่อนที่แบบผมใช้ก่อนนะที่ถ้าแบบผมกดไว้ก่อนอ่ะก่อนมันจะเหมือนแบบเป็นตัวการันตีอีกอย่างนึงว่าผมอ่ะมีโอกาสตีซ้ำอีกรอบนึงเนอะเอาง่ายๆนะครับโอเคไม่ได้มาหาผมไม่ได้มาหาผมโอเคเนอะซึ่งก็คือเกณฑ์การให้คะแนนตัดสินของผมด้วยเนี่ยก็คือ visual effect เสียงแล้วก็feeling นิดนึงนะฮะเพราะว่าจากที่ผมดูแล้วเนี่ยคือเขาใส่ดีเทลมาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่เลยนะสำหรับRobux 250เนี่ยคือราคามันก็ไม่ได้ถูกผมไม่ได้พูดว่ามันถูกนะแต่ว่าสำหรับการวางแผนแบบพวกเอฟเฟกต์ตีเอฟเฟกต์เดี๋ยวก่อนผมเมื่อกี้เขาที่เรียกผ่อนแล้วนี่คือแบบผมประมาทไม่ได้นะเดี๋ยวก่อนไม่เห็นเลยอ่ะนะก็คือตัวเอฟเฟกต์เนี่ยคือถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างนึงนะคือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอ่ะคือมันเป็นแบบมันไม่พูดไงเหมือนเป็นออร่าแสงซึ่งคือมันมีอยู่แล้วในพวกดาบเติมนะซึ่งคือดาบเติมเนี่ยเห็นบ่อยมากก็คือแบบไม่ค่อยมีความแปลกใหม่เอาง่ายๆไม่ค่อยมีความแปลกใหม่คือแค่ทรงดาบเปลี่ยนไปเฉยๆตรงนี้ก็อาจจะต้องเอามาหักกันแล้วนะแต่ว่าโดยส่วนตัวคือชอบเอฟเฟคกับเสียงเพราะว่าตัวเอฟเฟคกับเสียงเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งที่แบบดาบอ่ะมันมีความแข็งแรงสูงนะแล้วก็หรือก็แบบทุกครั้งที่เราตีคือมันจะตีแรงด้วยนะก็ถ้าถามว่าแบบมันเกี่ยวอะไรกับเอฟเฟคด้วยหรือเปล่านี่คืออาจจะแบบไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่ามันแค่ดูเท่ดีเฉยๆนะก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนอยากจะได้แบบแนวเล่นแบบไหนนะแต่ว่าก็สำหรับคนถ้าถามว่าแบบ
ปรุงหรือเปล่าสำหรับตัว Visual Effect ตัว Sound Effect ตัวท่าตีอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าแบบก็ค่อนข้างคุ้นอยู่นะเพราะว่าการที่แบบมันมี Slash Effect อย่างเงี้ยคือนานๆทีจะแบบเห็นเพราะว่าคือเนี่ยคือจะตีขึ้นแบบ45องศาทุกรอบนะไงแล้วคือทุกครั้งที่ตีอ่ะมันจะมีเหมือนกับว่าแบบออร่ามันจะเป็นสีแดงๆด้วยนะซึ่งคือผมก็ไม่ชัวร์ว่าถ้าผมซื้อ VIP ในราคา250เนี่ยมันจะสามารถ edit ได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็ถือว่า edit ไม่ได้ละกันเพราะว่าผมยังไม่ได้ซื้อมาก็ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวก่อนมันเริ่มน่ากลัวแล้ว3คนตีอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันวนมาหาผมไม่คิดแบบตายนะเดี๋ยวก่อนโอเคเหลืออีก5คนนะฮะก็สรุปก็คือคุ้มนะเพราะว่าเอฟเฟคเนี่ยมันสวยดีนะแล้วก็เอฟเฟคตีก็โอเคแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่ค่อยมีความแปลกใหม่เท่าไหร่เพราะว่าตัวดาบอะเอฟเฟคคือมีอยู่แล้วเนอะคือมันมีอยู่แล้วในส่วนตัวทริเดนต์ผมอะก็มีอยู่แล้วแค่เปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าเองเนอะก็ค่อนข้างน่าเสียดายแค่จุดนี้แต่ว่าถ้าแบบมันเป็นเอฟเฟคอย่างอื่นอะอยู่โอเคเลยนะโอเคนะก็ก็จะแบบเป็นการรีวิวแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวคลิปมันเริ่มนานแล้วนะโอเคนะนี่ก็กลับมาจากการรีวิวเนอะอันนี้ก็1v1แล้วนะดูซิว่าใครชนะนะฮะก็อาจจะต้องมี CQC แล้วแหละเพราะว่าคนนี้เขาเล่นเก่งอยู่เมื่อกี้อาจจะแบบดูนะแต่ว่าอย่างน้อยที่ไม่แบบคือไม่ได้คาดหวังให้แบบผมชนะในอันนั้นแหละแต่ก็ช่างมันแล้วกันนะก็ถือว่าคุ้มสำหรับ250โลบาคนะครับเพราะว่าตัวเอฟเฟคถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ตัว slash effect ตรงเนี้ยคือแบบมันตรงปกมากที่สุดนะก็คือมันค่อนข้างยูนิคเลยจริงๆเนอะก็น่าสนใจมากสำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากจะลองเนอะแล้วก็ตัวดีไซน์เนี่ยถือว่าก็ค่อนข้างสวยดีด้วยเพราะว่ามันมีแบบไอ้ตรงนี้เหมือนจะยังไม่มีนะฮะก็คือเหมือนว่าแบบเป็นออร่าไฟที่แบบมันพุ่งขึ้นมาตามสายตรงนี้นะเพราะว่าเหมือนในตัวทริเดนต์อ่ะมันจะแบบไม่มีละเอียดขนาดนี้นะครับคือเห็นไหมมันจะเหมือนเป็นแค่แบบเป็นคบเพลิงเฉยๆเนอะแต่ว่าก็ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละสำหรับ250โลบาคนะฮะก็จบคลิปที่นี้กันฮะก็ฝากกดไลค์และกดแชร์และกด subscribe นะครับสวัสดีครับ